น้อยหน่าหรือชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่าคัสตาร์ดแอปเปิลหรือชูแกร์แอปเปิลมีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนในอเมริกากลางและใต้เป็นผลไม้ประจำถิ่นเรียกกันว่าอโนนาและนิยมปลูกกันมากในหลายประเทศที่มีอากาศร้อนเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ปลูกง่ายเจริญเติบโตได้ดีจุดเด่นก็คือผลมีลักษณะทรงกลมผิวเปลือกหนาเป็นตานูนเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำมีรสชาติหวานหอมแล้วรู้หรือไม่คะว่าน้อยหน่ามีกี่กลุ่มและมีกี่สายพันธุ์ข้อมูลจากสถานีวิจัยปากช่องหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบุว่าตามลักษณะสีผิวของผลสีเนื้อสีใบลักษณะของผลภายในและภายนอกแบ่งออกเป็น4กลุ่มพันธุ์ค่ะมาเริ่มกันที่น้อยหน่าพื้นเมืองหรือน้อยหน่าฝ้ายแบ่งออกได้2สายพันธุ์ตามลักษณะของสีผลคือน้อยหน่าฝ้ายเขียวซึ่งมีผลสีเขียวกับน้อยหน่าฝ้ายครั่งที่มีผลสีม่วงเข้มลักษณะภายในผลเนื้อหยาบเป็นทรายไม่จับตัวเป็นก้อนเนื้อมีสีขาวในน้อยหน่าฝ้ายเขียวและสีขาวอมชมพูในน้อยหน่าฝ้ายครั่งเมื่อผลสุกเปลือกไม่ล่อนออกจากเนื้อเละง่ายมีกลิ่นหอมรสหวานค่ะกลุ่มพันธุ์ที่2คือน้อยหน่าหนังหรือน้อยหน่ายวนแบ่งออกได้3สายพันธุ์ค่ะก็คือน้อยหน่าหนังเขียวมีผลสีเขียวน้อยหน่าหนังทองเกิดจากการเพาะเมล็ดแล้วกลายพันธุ์ผลมีสีเหลืองทองและน้อยหน่าหนังครั่งเกิดจากการเพาะเมล็ดแล้วกลายพันธุ์เช่นเดียวกับหนังทองค่ะแต่ผลมีสีม่วงเข้มคล้ายน้อยหน่าฝ้ายครั่งลักษณะภายในผลเนื้อมากเหนียวละเอียดเมื่อผลสุกเปลือกล่อนเป็นแผ่นลอกจากเนื้อได้และมีกลิ่นหอมรสหวานค่ะถัดมาค่ะกลุ่มพันธุ์ที่3ก็คือน้อยหน่าลูกผสมหรืออติโมยาเป็นลูกผสมที่เกิดจากการผสมพันธุ์ซึ่งปัจจุบันสถานีวิจัยปากช่องได้ทำการปรับปรุงพันธุ์น้อยหน่าและน้อยหน่าลูกผสมและได้คัดเลือกลูกผสมที่ตรงตามวัตถุประสงค์รวบรวมไว้ในแปลงซึ่งแต่ละสายพันธุ์มีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างเช่นขนาดของลำต้นขนาดใบขนาดผลผิวผลและลักษณะเนื้อเช่นสายพันธุ์เพชรปากช่องนั่นเองค่ะและกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือกลุ่มพันธุ์ลูกผสมอื่นๆเป็นกลุ่มพันธุ์ที่กลายพันธุ์เองจากธรรมชาติที่พบในแปลงเกษตรกรไม่สามารถทราบชื่อพ่อแม่พันธุ์หรือที่มาของพันธุ์ได้ค่ะที่ผ่านมาประเทศไทยมีการปลูกน้อยหน่าอย่างแพร่หลายโดยข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบุว่าในประเทศไทยปลูกน้อยหน่ามากทางภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะแต่ปัจจุบันนี้สามารถปลูกได้ทั่วประเทศโดยแหล่งปลูกที่สำคัญอยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ปลูกน้อยหน่า 22,730 ไร่เกษตรกร 2,765ครัวเรือนผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 4,370 ตันผลผลิตรวมทั้งสิ้น 104,822 ตันค่ะต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าน้อยหน่าในประเทศไทยมีหลายสายพันธุ์ค่ะแต่มีอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์โดยสถานีวิจัยปากช่องสถาบันอินทรีย์จันทรสถิตเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นก็คือน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่องค่ะซึ่งเป็นพันธุ์ผสมระหว่างเซริโมยาพันธุ์หนังครั่งและพันธุ์หนังเขียวลักษณะผลเป็นรูปหัวใจผิวค่อนข้างเรียบร่องตาตื้นคล้ายน้อยหน่าหนังผลอ่อนสีเขียวเข้มเมื่อแก่จัดจะมีสีเขียวอ่อนถึงขาวนวลผลไม่แตกเมื่อแก่เปลือกบางลอกออกจากเนื้อได้เมื่อสุกจัดเนื้อเหนียวคล้ายน้อยหน่าหนังมีการปลูกมากในพื้นที่อำเภอปากช่องโดยบริเวณที่มีสภาพดินแดงหรือดินชุดปากช่องเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่องมากที่สุดค่ะผลผลิตที่ออกมาจะมีขนาดใหญ่มีเนื้อมากเมล็ดเล็กและรสชาติหวานจัดมีฤดูการผลผลิตตลอดทั้งปีราคาขาย 50-70 บาทต่อกิโลกรัมน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่องจึงเป็นพันธุ์ที่เกษตรกรให้ความสนใจและปลูกกันเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากให้ผลผลิตสูงทำให้เกษตรกรผู้ปลูกมีรายได้เพิ่มมากขึ้นผลผลิตส่วนใหญ่บริโภคภายในและมีการส่งออกไปยังประเทศใกล้เคียงอย่างเช่นจีนมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามและฮ่องกงเป็นต้นค่ะขอบคุณที่รับชมรายการเกษตรนิวเจนนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ